ศบาลเมืองบ้านไผ่ก็เชิญชวนประชาชนไปเที่ยวสงกรานต์นะคะเป็นสงกรานต์บ้านไผ่บ้านเฮาค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนนี้นั่นเองนะคะโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหาสงกรานต์สงกรานต์บ้านไผ่บ้านเฮาประจำปีนี้ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่แล้วก็มีที่ถนนกุนเชียงตลอดทั้งสายโดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่นนะคะจัดขึ้นค่ะก็เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชาวไทยให้คงอยู่และก็ส่งเสริมให้ถนนกุนเชียงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากถนนข้าวเหนียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของขอนแก่นแล้วเนี่ยนะครับก็รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นนั้นได้มีสถานที่เล่นน้ำเฉลิมฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ที่หลากหลายนะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมกิจกรรมไว้ให้ความให้ร่วมสนุกสนานมากมายโดยเน้นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง13ชุมชนประเพณีการปล่อยการก่อเจดีย์ทรายนะครับแล้วก็มีการเล่นพื้นบ้านที่สำคัญคือจะมีการปิดถนนกุนเชียงให้เล่นน้ำสงกรานต์ทั้ง3วันอย่างเต็มที่เลยว่างั้นนะครับและก็จากสถานการณ์ภัยแล้งนี่นะครับก็จะทำให้ได้มีความสนุกสนานแน่นอนนะครับถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราซึ่งสงกรานต์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอดโดยปีนี้เราจะจัดมหาสงกรานต์บ้านไผ่บ้านเฮา3วัน3คืนด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากวันเช้าตรู่วันที่13ซึ่งเป็นวันพุธนะครับจะมีประเพณีทำบุญตักบาตรแบบเอกลักษณ์ของอีสานเราแล้ววันที่14ก็จะมีการก่อพระเจดีย์ทรายมีการละเล่นมอนซ่อนผ้าตีจับเล่นสบ้าเล่นแบบสมัยโบราณนะครับแล้วก็ประกวดหนูน้อยสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นลูกหลานคนในเขตเทศบาลเราทั้ง39ชุมชนแล้วก็การแสดงดนตรีก็จะมีสลับช่วงไปทั้ง3วัน3คืนนะครับก็ค่ะที่ขอนแก่นเรามีถนนข้าวเหนียวที่นี่มีบ้านไผ่ถนนกุนเชียงเส้นไหนนะต้องไปดูแต่ทราบว่าบ้านไผ่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของกุนเชียงอร่อยนะคะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็เชิญชวนนะคะที่จะต้องไปเที่ยวกันนะคะ